แต่เช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับกระผมสงการอัจฉริยทรัพย์และดร.อลิศรากำธรเจริญในรายการโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้านี่ครับท่านผู้ชมฮะเจอกับผมกับพี่หมวยทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดี 7:20 นาทีทางช่อง3 HD พี่หมวยครับวันนี้แหมมีเรื่องวงการบันเทิงเป็นยังไงพี่หมวยครับเป็นความสูญเสียนะคะ คุณซันนี่ยูโฟค่ะเป็นข่าวตอนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ คือหลายคนตกใจนะคะเสียชีวิตที่คอนโดมิเนียมที่ย่านทาวน์อินทาวน์โดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวก่อนหน้านี้2ปีค่ะพี่สงการหมวยมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ซันนี่นะคะครับตอนนั้นสัมภาษณ์เรื่องอาการป่วยของพี่ซันนี่เนี่ยแหละค่ะพี่ซันนี่ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษหมวยถามพี่ซันนี่นะคะบอกว่าหนักสุดของการป่วยของพี่อาการเป็นยังไงบ้างครับพี่ซันนี่บอกว่าก็คือนอนติดเตียงครับ2-3 เดือนคือลุกไปไหนไม่ได้ใช้วิธีโทรศัพท์สั่งอาหารให้มาส่งที่ห้องครับพี่ซันนี่บอกว่าอยู่ที่ห้องที่คอนโดค่ะจะเดินไปห้องน้ำเนี่ยยังแบบต้องคลำทางไปคือมันเดินลำบากครับแล้วไปอาบน้ำก็เคยเป็นลมตอนนั้นก็คือหนักที่สุดแล้วก็พอมาสัมภาษณ์นี่ก็คือหายจากเหตุการณ์หนักๆไปตอนนี้ก็คือที่พูดคุยกันวันนั้นพี่ซันนี่ยังหัวเราะไปด้วยนะคะแล้วก็ถามคุณหมอว่าพอรับกับโรคไทรอยด์เป็นพิษได้แล้วจากนี้ไปจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะกลับมาสวยเหมือนเดิมกลับมาผอมเหมือนเดิมพี่ซันนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องออกกำลังกายต้องควบคุมให้ตัวเองเตี้ยต้องดูแลเรื่องอาหารการกินคือตอนนั้นผ่านจุดที่มันหนักมาแล้วหมวยตกใจค่ะพอเจอเหตุการณ์นี้ที่คือช่วงเวลาประมาณ3:00 น.ค่ะที่มีข่าวออกมานะคะก็ไม่คิดว่าพี่ซันนี่จะจากไปอ่ะพี่สงการต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยฮะพี่หมวยใช่ไหมว่าผมรู้จักคุณนิกยูโฟคุณซันนี่ยูโฟตั้งแต่สมัยผมเข้าวงการใหม่ๆเล่นละครสมัยอยู่กันตนาบอกเป็นคนน่ารักมากและนิสัยดีมากๆเลยฮะในนักร้องวงยูโฟนี่นะครับยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะช่วงปี35ตอนนั้นโด่งดังมากนะคะเพลงคำคำเดียวพี่หมวยร้องได้ไหมร้องไม่ได้ค่ะจำได้ว่าดังมากหลังจากนั้นก็จะเห็นผลงานละครผลงานภาพยนตร์ของพี่ซันนี่แล้วก็จะหายไปในช่วงปี62ค่ะก็คือเริ่มทราบข่าวอาการป่วยของพี่ซันนี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับตอกดวงพี่ซันนี่ด้วยนะคะคือพี่ซันนี่บอกว่าการป่วยทั้งนี้เหมือนกับบอกกับทางนิติคอนโดอะค่ะบอกว่าการป่วยทั้งนี้ก็คือไม่อยากบอกใครเดี๋ยวถ้ามันเป็นข่าวขึ้นมาทางคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจจะเป็นห่วงเป็นกังวลก็เลยไม่บอกคนอื่นจนนิติเข้าไปเจอแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็คือต้องพาพี่ซันนี่ไปส่งโรงพยาบาลครับนี่ฮะเรื่องนี้ถึงบอกเป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งนะถึงอย่างน้อยเนี่ยตรวจสุขภาพทุกปีละครั้งทุกคนเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมก็ต้องตรวจสุขภาพเช่นเดียวกันฮะทุกอย่างทั้งตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจทุกอย่างครบถ้วนทุกโรงพยาบาลเขามีการบริการแก่พี่น้องประชาชนอยู่ไปตรวจนะครับปีละครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตร่างกายของท่านครับท่านผู้ชมครับดูเรื่องของคุณซันนี่ยูโฟแล้วตามกับผมไปที่อีสานฮะไปที่จังหวัดศรีสะเกษพี่หมวยฮะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนบางสิ่งบางประการก็คือแม่คนหนึ่งพี่หมวยฮะเธออ้างว่าลูกเนี่ยไม่มีนมกินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อลักเอานมไปถึง3กล่องมูลค่า39บาทท่านผู้ชมครับตามกับผมไปดูภาพกันเลยครับเป็นเรื่องของแม่วัย51ปีนะครับถูกตำรวจโรงพักเมืองศรีสะเกษเข้าจับกุมตัวในความผิดฐานลักทรัพย์เวลากลางคืนฮะหลังจากที่เธอนั้นเข้าไปลักเอานมนะฮะเป็นกล่องๆ3กล่องด้วยกันกล่องละ13บาทรวมมูลค่า39บาทครับเหตุเกิดเมื่อตอน 3:30 นะครับของคืนวันที่16กรกฎาคม2565ตำรวจที่ให้ข้อมูลเรานะครับเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่อยากจับกุมหรอกนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวของผู้จัดการร้านสะดวกซื้อนั้นเขาบอกว่าไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความได้นะครับแล้วเดี๋ยวยืนยันจะให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเธออ้างว่าลูกสาวของเธอนั้นเป็นเด็กพิเศษอายุ15ปีโดยวันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอมีเงิน100บาทมาซื้อน้ำอัดลมมาซื้อเบเกอร์มาซื้อเฉากล้วยบอกเป็นของที่ลูกชอบมากเลยนะครับบอกว่าราคารวมแล้วประมาณ100กว่าบาทนะฮะเธอที่ไหนได้ไปมาปุ๊บลูกส่งข้อความอีกว่าหิวเลยคิดจะซื้อนมไปปวดว่าเงินก็ไม่มีทำยังไงได้ล่ะก็
ไปรับเอานมถึง3กล่องด้วยกันนะครับโดยเธออ้างว่าเธอแหมเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ห่วงแม่ห่วงลูกห่วงพี่ที่จะต้องไม่มีคนเลี้ยงดูหากถูกดำเนินคดีไปก็เลยไปคุยกันต่อนะครับถึงทราบว่าเธอนั้นหย่าร้างกับสามีเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ลูกก็เรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนโดยเธอบอกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกนั้นอยู่ม.4แต่ลูกเธอนั้นอยู่ม.2โดยเรียนซ้ำชั้นฮะลักษณะที่ว่าถูกเพื่อนถูกรังแกเป็นประจำจากนั้นเราไปดูในเชิงลึกอีกครับพี่หมวยฮะเขาบอกว่าเธอได้ก่อเหตุในสถานที่เดียวกันร้านสะดวกซื้อได้ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วพี่หมวยฮะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะหลายคนก็สะท้อนบอกเอ๊ะทำไมผู้จัดการร้านทำไมใจดำเหลือเกินทำไมไม่ปล่อยไปเขาบอกคืออย่างนี้อาจารย์คือตัวของเธอนั้นน่ะกระทำแบบไปถึง3ครั้งแล้วแล้วก็ให้โอกาสมาโดยตลอดถ้าให้โอกาสต่อๆไปก็จะเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปและที่สำคัญท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับตามประมวลหมายามาตรา335อนุ1นี่คือการลักทรัพย์เวลากลางคืนเนี่ยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและที่สำคัญเป็นความผิดอันไม่อาจยอมความได้นอกจากนี้แล้วเรื่องนี้มันก็สะท้อนนะพี่หมวยฮะหลังจากถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยทุกฝ่ายทุกหน่วยกันแห่แหนมาอ้อนฉันก็จะช่วยนั่นก็จะช่วยนี่ก็จะช่วยแต่สิ่งที่เราอยากสะท้อนก็คือพี่หมวยเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ในทุราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยมันมีคนที่เขาลำบากกว่านี้ก็มีเขาก็ยังปากกัดตีนถีบสู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมาทำการลักทรัพย์นี่คือสิ่งที่สะท้อนหลายส่วนนะครับท่านผู้ชมฮะผมพูดเป็นพยายามพูดเป็นกลางที่สุดแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็คือไม่อยากให้เป็นยิ่งอย่างต่อไปพี่หมวยไปดูแล้วเป็นเรื่องนี้เป็นไงบ้างฮะคืออย่างที่พี่สงการบอกก็คือจะมีทั้งคนที่สงสารแม่แล้วก็มีคนที่บอกว่าต้องถูกดำเนินคดีไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างซึ่งทางตำรวจเองนะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยโทษจำคุก5ปีอย่างที่พี่สงการบอกแล้วก็ไม่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างแต่ในกรณีของแม่วัย51ปีคนนี้ค่ะ คือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีลูกที่ต้องดูแลไม่น่าจะหลบหนีแล้วก็ทรัพย์ที่เอาไปก็คือมีมูลค่าเล็กน้อยนี่คือทางรองผู้การบอกก็คือ39บาทดูแล้วไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆก็เลยให้เหมือนกับปล่อยตัวผู้ต้องหาแล้วก็ให้มารายงานตัวตามนัดแต่ว่าท่านย้ำเลยกับผู้สื่อข่าวตอนที่แถลงข่าวด้วยบอกว่าไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างขณะที่ตัวแม่เองอะค่ะแม่วัย51หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก็คือขอโทษทั้งน้ำตาแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าจากนี้ไปก็คือจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะตั้งใจเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ที่ดีเงินที่จะเอามาซื้อของให้ลูกก็คือจะทำมาหากินมาโดยสุจริตแล้วก็บอกว่าไม่ทำอีกแล้วสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาครับอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมไปที่อุดรธานีที่ผมจะพูดในเบรกต่อไปเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกเพื่อนรุ่นพี่แต่กันขอปากปากหน้าตาบวมปูดไปบอกผอ.กลพ.หลวงพ่อบอกว่าขี้ประติ๋วอย่าไปเอาเรื่องเขาเลยโอ้โหเจ็บปวดเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับเข้ามากระโหนกระแสแต่เช้าครับท่านผู้ชมฮะท่านใดเป็นพ่อเป็นแม่ยกมือขึ้นฟึบท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีลูกมีเต้านะครับแล้วถูกเพื่อนกระทืบจนสลบคาที่แล้วไปบอกผอ.รผอ.บอกว่าเนี่ยลูกฉันถูกกระทืบจนสลบและผอ.บอกว่ากับผอ.ขี้ประติ๋วเรื่องเล็กอย่าไปเอาเรื่องเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไหนครับพี่หมวยครับที่อุดรธานีในพื้นที่อำเภอทุ่งฝนค่ะเป็นนักเรียนม.2 คนหนึ่งตอนแรกที่หมวยรู้ข่าวเนี่ยนึกว่าเป็นนักเรียนชายพอดูคลิปแล้วเป็นนักเรียนหญิงผู้หญิงถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายเตะเข้าไปที่ก้านคอคือคลิปเนี้ยค่อนข้างจะโหดมากดูพร้อมกันเลยท่านผู้ชมเพื่อนเตะไปแล้วท่านผู้ชมฮะดูไปพี่หมวยรุ่นกระทืบน้องอะค่ะรุ่นพี่ม.4 ใช่ไหมพี่หมวยรุ่นพี่ม.4 4คนแล้วน้องเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กด้วยแล้วรุ่นพี่4คนเป็นนักกีฬาด้วยค่ะที่สำคัญฟุตบอลกับตะก้อใช่ค่ะเตะซะสลบคาที่ในคลิปจะได้ยินเสียงบอกว่าพี่พอแล้วพี่พอแล้วแต่ไม่หยุดใช่ไหมแต่พี่ไม่หยุดเตะก้านคอจนน้องสลบนะคะวันนี้หมาหมู่นี่หมาหมู่เลยโอ้โหคือหัวแตกอะค่ะที่สำคัญนางสารน้องเขาอะใบหน้าใบหูเขียวช้ำครับแล้วที่มันสะเทือนใจคุณแม่ก็คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกสาวครับไปเอาเรื่องที่โรงเรียนคุณแม่จิ๊บไปเลย
ไปโรงเรียนค่ะไปพบกับผอ.โรงเรียนกลับมีรองผอ.มาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันขี้ประติ๋วขี้หมูราขี้หมาแห้งโอ้โหหน้าตาบวมปูขนาดนี้ดูใบหูของน้องช้ำเลยโอ้ยรองผอ.พูดนี่อยากจะเจอหน้าจริงๆเลยท่านผู้ชมว่าไหมฮะรองผอ.บอกว่าเรื่องแบบนี้คือถ้าเคลียร์กันไม่จบที่โรงเรียนไปถึงตำรวจตำรวจก็ต้องบอกให้ไปไก่เกลี่ยกันเอ้ยคิดไปเองล่ะรองผอ.แล้วไปหาบอกว่าเรื่องส่งอัยการอัยการก็จะปวดหัวอีกท่านไปคิดแทนได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นลูกเต้าของท่านท่านจะรู้สึกยังไงอุ้ยความเป็นคิดอย่างนี้นะน่ากลัวนะเนี่ยล่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ไม่เข้าใจว่าทำไมรองผอ.ถึงพูดแบบนี้แล้วแม่ยังบอกด้วยว่าทางผอ.โรงเรียนก็บอกว่าลบคลิปไม่อยากใช้เป็นข่าวดังทางคุณแม่บอกว่าคือสะเทือนใจมากนะคะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ทุ่งฝนด้วยหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวดังขึ้นมาค่ะปรากฏว่าทางผอ.นำแต่เช้ามามอบให้กับคุณแม่ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผอ.ก็บอกกับคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวคือทางแม่บอกว่าพอเห็นสภาพของลูกแล้วมันทำใจไม่ได้ไม่คิดว่าลูกจะถูกรุมทำร้ายหนักขนาดนี้พอเห็นคลิปอะค่ะสิ่งที่คุณแม่กลัวก็คือกลัวว่ามันจะไปกระทบกระเทือนกับสมองของลูกสาวนะคะทางแม่บอกว่าลูกมาเล่าบอกว่าวันที่เกิดเหตุไปซื้ออาหารจะมานั่งทานในห้องเรียนแล้วเพื่อนรุ่นพี่ 4-5 คนนะคะก็เดินเข้ามาถามว่ามึงเก๋าบ่มองหน้ากวนจุดๆๆหรือไงเนี่ยหลังจากนั้นเลงมากรุ่นพี่ก็รุมทำร้ายตามคลิปที่เห็นครับคือทางแม่บอกนะคะบอกว่าลูกสาวอาจจะเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เป็นคนเฉยๆหน้าเฉยๆถูกปกติหน้าแบบนั้นอาจจะทำให้รุ่นพี่ไม่พอใจแล้วก่อเหตุหรือเปล่าครับแต่มันก็คือเป็นธรรมชาติของน้องน้องเป็นคนแบบนั้นถูก คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะมากเลยเยอะเดี๋ยวพารองผอ.เนี่ยพี่บอกว่าเรื่องขี้ประติ๋วเรื่องเล็กน้อยขี้หมูลาขี้หมูลาขี้หมาแห้งอยากให้เป็นลูกของแกจริงแต่ไม่อยากให้เด็กโดนกระทำมานะอยากให้ตัวผอ.เจอมั่งตัวรองผอ.เจอมั่งท่านจะรู้สึกความรู้สึกอ่ะแล้วฝากเรื่องนี้พี่หมวยฮะตัวของผู้กำกับโรงพักนะครับทุ่งฝนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์นี่นะครับต้องเข้าไปดูแลก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือจะต้องปรับต้องเอาให้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมเพราะอะไรไหมพี่หมวยไม่ใช่ว่าผมจะไปกดน้อง 4-5 คนนะมันต้องมีการคุมประพฤตินะครับประวัติไม่เสียหรอกเด็กเยาวชนสารให้โอกาสอยู่แล้วแต่การคุมประพฤติเนี่ยผู้ประสาชาบ้านเรียกว่าดัดสันดานเพราะว่าเดี๋ยวไปก่อเหตุอื่นอีกอ่ะลักหมอลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีไม่ใช่ลักลูกนะให้ลูกไปเตะก้านคอเขาไปกระทืบเขาแล้วพ่อแม่โอ๋แล้วถึงนี้น่าเจ็บปวดพี่หมวยผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้เขาบอกว่าทำขวานผูกข้อมือไอ้น้องผู้หญิงที่ถูกกระทืบถูกเตะและทำไงต่อมั้ยก็ผูกข้อมือไอ้สี่คนที่กระทืบเด็กอีกท่านผู้ชมว่าถูกไหมฮะแบบนี้นี่คือตอนผูกข้อไม้ข้อมือค่ะทั้งน้องที่ถูกทำร้ายแล้วก็รุ่นพี่แล้วก็ให้รุ่นพี่ขอโทษตามรายงานข่าวบอกว่ามีการเข้าไปจับไม้จับมือคุณจะสร้างภาพให้นักข่าวไทยวงถ่ายภาพออกมาคุณนึกว่าลบในสิ่งที่คุณกระทำมันไม่ถูกต้องศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีนะครับประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่านต้องพิจารณาเรื่องนี้จะภาคทันตัวรองผอ.หรือผอ.หรือคนที่ควรเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต้องว่าไปการตามกฎหมายอย่าไปช่วยกันนี่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะพี่เหมือนเราเป็นห่วงเด็กๆอีกหลายๆคนที่อยู่ในนั้นจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ควรจะทำร้ายร่างกายกันนะคะครับตามมาดูที่อีกที่หนึ่งฮะที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกลับมาที่กรุงเทพมหานครสัพเพติโยวิวาชานตุสัพพโลนี่วัดสแกนอกค่ะกับชาวคอนโดปรากฏว่าไงพี่หมวยเสียงดังเสียงดังฮะศพดังอ้าวเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องโอ้โหค่ะก็เลยต้องไปร้องกับทางวัดอ้าววัดก็เดือดร้อนเจ้าวัดก็เดือดร้อนแต่เรื่องไปมาปุ๊บนี่เต้นกันใหญ่เลยพี่หมวยฮะก็บอกว่าเหตุเกิดที่วัดบางสแกนอกแขวงตลาดภูเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพของหญิงที่พักอาศัยบนคอนโดเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเลยฮะวัดนี้สี่อยู่มา400กว่าปีวัดยิ่งไปเลยคือทางนิติบุญผมทำหนังสือแจ้งบอกทำไมครับนิติก็ต้องรู้อยู่แล้วผมแจ้งเขตแจ้งสน.ต้องบอกว่าเราจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดเราควรจะสอบถามเราแวกที่เราอยู่ก่อนถูกไหมพี่หมวยว่ามีวัดมี
มัสยิดไม่มีสุเหร่าไม่มีสถานที่ปฏิบัติทางศาสนาแต่ละศาสนาหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นไงพี่หมวยฮะโอ้เรื่องนี้เป็นประเด็นเลยนะคะครับคือรอบๆวัดเนี่ยค่ะมีคอนโดอยู่เยอะเลยถูกแล้วคอนโดของน้องผู้หญิงที่ไปร้องเรียนก็คืออยู่ตึกเออยู่ริมๆอะค่ะตึกที่อยู่ใกล้วัดไม่มีคนไปร้องเรียนอ้าวก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะคะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเข้าข้างทางวัดก็คือวัดอยู่มาก่อนถูกแล้วกิจกรรมของทางวัดก็คือไม่ได้ใช้เสียงที่มันดังถึงขนาดที่น้องผู้หญิงมาร้องเรียนคือมีการตั้งคำถามด้วยว่าถ้าเสียงมันดังไปไกลถึงคอนโดของน้องคนในงานเนี่ยไม่หูแตกไปแล้วหรอน่าคิดน่าคิดนะเรื่องแบบนี้เรื่องไกลตัวแรกผมก็ถามบอกเรื่องนี้พอออกเขตต้องเต้นเลยถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นพี่หมวยถามว่าไอ้คอนโดเนี่ยมาสร้างเนี่ยขออนุญาตตามหลักและวิธีการถูกต้องตามระเบียบแบบแปลนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญพระคงไม่สวดทั้งวันทั้งคืนเป็นแน่แท้ใช่หรือไม่ฮะและที่สำคัญปรากฏว่าหญิงคนนี้ไปมาปุ๊บทัวลงสิฮะพยายามหาข้อมูลเนี่ยพี่หมวยปกติแล้วทุกวันนางก็จะเดินออกผ่านวัดมาโดยตลอดได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่วัดที่เราเห็นเนี่ยค่ะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือมีหนังสือจากทางสำนักพุทธไปที่วัดด้วยเหมือนกันให้มีการชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมแล้วก็ขอให้มีการลดการใช้เสียงประเด็นนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะพอสำนักพุทธเนี่ยค่ะที่ส่งไปถึงวัดว่าเอ๊ะทางสำนักพุทธได้ลงมาดูการจัดกิจกรรมของทางวัดไหมว่าเสียงมันดังขนาดไหนดังถึงขนาดรบกวนคนที่อยู่คอนโดที่อยู่ถัดออกไปถัดคือตรงข้ามก็มีคอนโดแต่คอนโดน้องเนี่ยเหมือนอยู่ไกลออกไปอีกโอ้โหทำไมน้องถึงมาร้องเรียนแล้วก็มีหนังสือจากทางสำนักพุทธให้ทางวัดลดการใช้เสียงให้มีการชี้แจงการจัดกิจกรรมทางวัดเองก็บอกว่าก็ลดการใช้เสียงนะคะจากเดิมเนี่ยสวด4จบเหลือแค่จบเดียวเนี่ยค่ะทางวัดเองก็ยอมลดแล้วน้องผู้หญิงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปร้องสำนักพุทธนะคือเขามาวันนั้นวันเดียวคลิปที่เห็นอะไรใครอะเป็นไอ้โม่งเนี่ยแหละใครที่ไปร้องสำนักพุทธชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เกิดคำถามในใจเหมือนกันว่าแล้วใครไปร้องแล้วสำนักพุทธทำไมถึงไม่เข้าข้างวัดทำไมถึงเข้าข้างคนร้องอันนี้เด้งพร้อมสำนักพุทธดีไหมล่ะเด้งไปเลยหมดเรื่องหมดราไปจะหมดปัญหาทำงานต้องทำเชิงลุกเดี๋ยวให้หมอปลาตามไปร้องอีกก็คือบางทีแหมที่ทำการสวดมนต์จะไปย่อมก็ลำบากนะพี่หมวยนะอย่างเช่นนโมตัสสะพระวัตโตระโตหรือว่าไปไม่ใช่นโมนโมนโมจะเอาย่อแบบนี้เหรอครับท่านผอ.สำนักพุทธจะไปย่อมากมันก็ไม่ได้บางทีเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะที่สำคัญก็คือมันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะพี่หมวยนะคือทางเจ้าหน้าที่วัดก็บอกว่าเวลาสวดก็มีแค่ช่วง6โมงถึง2ทุ่มแต่แป๊บเดียวสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางวันก็แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็ทำงานต่อได้แล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่าวันนั้นที่เขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพื่อที่จะให้หยุดสวดนะไปเพื่อจะขอให้หันลำโพงไปทางอื่นแล้วมันคอนโดตั้งนานหันตั้งไหนละจ๊ะแม่คุณนะจริงๆเราเข้าใจก่อนรู้สึกนะคือบางทีน้องเข้าใจนิดนึงว่าหลักประเพณีท้องถิ่นของเขาเนี่ยซึ่งมีมาแต่นมนานแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไปสั้นๆไม่ทั้งวันทั้งคืนเมื่อไหร่ใช่ไหมจริงๆถ้าเอามุมกฎหมายพี่หมวยนะหนึ่งตามมีเรื่องพรบการสาธารณสุขปี35แก้ไขปี60อยู่กรณีเหตุลำคาญเช่นมีแสงมีเสียงมีกลิ่นหรือฝุ่นเท่าขม่าวต่างๆก็เกิดความลำคาญเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือทางเขตสามารถมีหนังสือไปยังสถานที่นั้นๆเพื่อให้ระงับแก้ไขสิ่งที่เป็นเหตุลำคาญได้ถ้าหากฝ่าฝืนนี่โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทอันนี้คือตามกฎหมายทั่วไปแต่เรื่องนี้ก็คือหนึ่งมันจะมีประเพณีท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหากเจอคนละครึ่งทางผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรวัดก็หลีเสียงลงนิดนิดนึงและที่สำคัญคือมันแค่ช่วงสั้นๆจะให้สวดย่อเกินไปผมว่าเจ้าภาพคนมาในงานคงจะแปลกๆฟังสวดไงนะโมนะโมนะโมจะย่ออย่างนี้เหรอฮะถูกไหมพี่หมวยแปลกมากเรื่องนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ให้ทางที่ปรึกษาให้ทางผอ.เขตลงไปดูก็จะมีการพูดคุยค่ะระหว่างน้องผู้หญิงด้วยทางกรรมการวัดทางนิติของคอนโดก็จะมาหาทางออกร่วมกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนนะคะก็บอกว่าคือคุ้นชินกับเสียงสวดของทางวัดเพราะว่าก็อยู่กับวิถีชุมชนแบบนี้มายาวนานวัดก็อยู่มาก่อนเขามาซื้อคอนโดมาซื้อห้องมาซื้อที่หลังนี่ฮะถึงบอกว่าวัดกับบ้านต้องไปคู่กันนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวติดตามดูว่าจะแก้ไขยังไงโดยเฉพาะทางผอ.เขตผอ.สำนักพุทธดีผมพูดดังๆเลยท่านทำไปหนังสือนี้คนที่ล้อก็ได้ออกได้ใจใหญ่เลยสิแต่ที่ท่านจะลงมาพื้นที่นะให้เจ้าที่ไปทำการประชาสัมพันธ์ในเชิงลุกนิดนึงปัญหาก็จะไม่เกิดใช่หรือไม่อย่างไรครับพักสักครู่ครับ
ับเข้ามากระโหนกระแสแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องที่ว่าน่าสนใจมากมีเด็กคนหนึ่งวัยประมาณ5ขวบท่านผู้ชมครับถูกรถกระบะชนตุ้มไอ้คนชนแหมลงมาเราต้องไปช่วยน้องเอาน้องไปทิ้งที่โรงพยาบาลฮะท่านผู้ชมตามผมไปดูเลยครับอยู่ที่พื้นที่ของโรงพักลาดบุรณะครับเป็นเด็กชายวัย5ขวบนะครับถูกเอามาทิ้งที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์นะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูฮะเป็นภาพจากหน้าจอนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับเอามาทิ้งไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วไม่บอกไม่กล่าวเลยและที่สำคัญก็คือหลังจากที่ชายนี้มาทิ้งไว้แล้วก็สวมวิญญาณใส่หลวงพ่อโกยโกยแนบไปเลยครับกระทั่งเป็นข่าวเป็นคราวนะครับโดยเรื่องนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์คุณวัฒนาเนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือน้องตั้งแต่แรกประมาณช่วงบ่ายโมงเศษๆนะครับขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่มีคนไข้มาบอกว่าพี่เจ้าขามีคนเอาเด็กผู้ชายมาทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลเห็นเด็กร้องว่าเจ็บเจ็บเจ็บนะปรากฏว่าก็เอาเข้าไปตรวจร่างกายปรากฏว่ากระดูกสะโพกขาขวาหักนะครับต้องเข้าห้อง ICU เป็นกรณีเร่งด่วนแล้วก็แจ้งตำรวจโรงพักในพื้นที่ลาดบุรณะมาดูนะฮะจากนั้นนะฮะแม่ของเด็กซึ่งเป็นญาติทวดนะที่เขาเรียกเป็นแม่เป็นญาติทวดนะชื่อนางศรีเพ็ญก็มาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นหลานเองนะครับแล้วก็พักอยู่กับทางตัวญาติอีกคนหนึ่งนะครับส่วนแม่ของเด็กจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในเรือนจำทุกวันเด็กเนี่ยจะออกไปลิงเด่นด้านหน้าแถวห้างสรรพสินค้าด้านดาวคานองคาดว่าถูกรถชนแถวนั้นครับหลังจากเป็นข่าวไม่นานนะคนก่อเหตุเนี่ยที่ขับรถชนเด็กดูข่าวออกทางช่อง3เรานะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆปรากฏว่ารีบไปมอบตัวตอนแรกผมก็ตกใจนึกว่าไปมอบที่พื้นที่เกิดเหตุไม่ฮะไปมอบตัวที่โรงพักบุคโลซึ่งเป็นคนละพื้นที่นะครับแล้วก็นำรถกระบะตู้ทึบนะครับที่มีรอยเฉี่ยวชนด้านซ้ายนะครับไปยืนยันว่าตัวเองขอแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับได้บอกโดยอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าชนเด็กแล้วก็จึงรีบพาเด็กเนี่ยมาส่งที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์จากนั้นก็อ้างว่ากลัวความผิดตกใจเลยหนีไปตั้งหลักก่อนนะหลังจากก่อเหตุก็รีบมามอบตัวจากนั้นก็นำกระชงกระเช้าไปมอบไปกับพ่อของเด็กนะครับพร้อมยกมือไหว้ขอโทษขอโพยใหญ่แล้วบอกจะรับผิดนะครับซึ่งตำรวจบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเปรียบเทียบปรับต้องเรียนท่านผู้ชมตรงไปตรงมานะครับในเรื่องนี้เป็นความผิดอันไม่อาจยอมความได้นะพี่หมวยนะครับเนื่องจากน้องเนี่ยนะครับถูกเฉี่ยวชนนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่ไม่หยุดให้ความช่วยเหลือเนี่ยผิดตามพรบ.จราจรทางบกมาตรา78เนี่ยอันวรรคแรกนะพี่หมวยกรณีนี้ฮะแล้วก็มาเข้าถึงวรรค2ก็คือชนแล้วตัวผู้บาดเจ็บรับอันตรายสาหัสหลบหนีไม่ช่วยเหลือโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ผิดตามประมวลอาญามาตรา300นะครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นความผิดอันไม่อาจยอมความได้พ่อน้ำตาไหลเลยนะคะพ่อบอกว่าคืออุ้มมาถึงหน้าโรงพยาบาลแทนที่จะเอาเข้าไปส่งให้ถึงมือหมอถึงมือพยาบาลครับลูกชายเขาก็จะได้รับการรักษาทำไมถึงทิ้งให้นอนอยู่ข้างหน้าคือถ้าไม่เป็นขาไม่มีทางใช่แล้วลูกก็ร้องตลอดนะว่าเจ็บโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บเนี่ยค่ะสะโพกหักอะมันเจ็บอะพี่หมวยค่ะถึงบอกว่ามันความผิดยอมความไม่ได้นะคุณตำรวจโรงพักลาดบุรณะโดยเฉพาะบุคโลอยู่คุณไปรับตัวได้ยังไงก็ไม่เขาส่งต่อไปลาดบุรณะล่ะแล้วท่านไปทำอย่างเงี้ยผู้การนอนนะครับผู้ชันวนคนมาต้องตั้งกรรมการสอบถ้าใครบอกว่ายอมความได้ไม่ได้นะครับเจ็บปวดอะเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะพี่หมวยถ้าไม่เป็นข่าวผมเชื่อเลยว่าไม่มีทางหลบหนี 100% ค่ะนะฮะขณะที่คนชนก็บอกว่าเขาขอรับผิดชอบทุกอย่างก็อยากจะขอโอกาสสังคมด้วยคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนขายของที่ตลาดนัดทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนโจมตีเขาเยอะเขาขายของไม่ได้เขาก็จะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้น้องคนละส่วนกันนี่คือในมุมของเขาที่บอกกับสื่อนะคะถูกจริงๆแล้วคืองี้พี่หมวยโดยหลักแล้วตำรวจต้องสืบสวนส่งอัยการอัยการนำตัวฟ้องต่อศาลคุณเยียวยาเขาดูแลเขาประกันจ่ายนั่นเป็นเหตุบรรเทาโทษศาลก็พิพากษาตามรูปคดีไม่ใช่บอกคุณจะจ่ายเงินแล้วจบไปบ่ได้มันไม่ถูกต้องนะครับยอมความไม่ได้แล้วไม่ได้คุณพ่อของน้องก็สามารถไปเรียกค่าเสียเรียกร้องได้บอกคุณพ่อเลยครับหลังจากตำรวจส่งมาให้การนำตัวฟ้องต่อศาลเขียนคำร้องตามปวิยามาตรา44/1ขอให้ศาลมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยไม่ต้องฟ้องใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบต้องบอกกันดูโหนกระแสแต่เช้านี่แหละครับเวลาโหนกระแสหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาดี7:20 นกับผมสงการอัจฉริยศัพท์และดร.อริศรากำธรเจริญลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้า